สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์แล้ววันนี้พบกับผมใน Tale of Cesseria พาร์ทที่38นะครับก็วันนี้เราจะไปวันนี้เราจะมาที่วิหารการทดสอบแห่งลมกันนะครับคือ It's all crumbled มันเหมือนพังไปแล้วอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกนะแต่มันสูงนะถ้าเราขึ้นไปแล้วเกิดติดขึ้นมาน่ะมันจะแย่กว่านี้อีกนะใช่แต่ถ้าเกิดมีเฮเลียนมาโจมตีเราแล้วก็จะไม่มีที่ให้ขยับเลยล่ะพวกนายก็แค่อยากจะเข้าไปดูข้างในไม่ใช่หรือไงเข้าไปอย่างคนปกติดีกว่าว่าไหมแน่นอนครับก็คือไอ้พวกนี้แม่งนะครับบันไดมันพังได้แหละใช่ไหมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างคิดว่าเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปได้นะครับหมายถึงถ้าเกิดคุณเป็นคนปกติคุณก็โดดปีนๆขึ้นไปได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเว้ยเราเข้าไปข้างในทางธรรมดาตามนั้นแหละตามเนื้อเรื่องไปเข้าไปลุยครับคิดว่าพาร์ทนี้คงจะเล่นไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องมาตัดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตัดอะไรนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนจัดการในพวกนี้ก่อนนะครับตีไม่โดนอีกเอาละฉันจัดการมันเองลูกปั้นขยับได้ไม่ใช่โอ้เดี๋ยวนะครับพวกนี้นะครับแพ้ธาตุไฟครับแป๊บเดียวชนะแล้วครับนี่โดนเข้าไปครับโดนเข้าไปเอาละครับเราเล่นไปเรื่อยๆนะไม่น่าเก่งได้อยู่ที่ยืนเฉยๆที่โดนสตันนะครับไม่ใช่อะไรหมดเรียบร้อยมีตรงนั้นอีกตัวครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้หมดนะครับชั้นนี้ลุยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งเรื่องมาร์ชัลอาร์ตนะครับเราลองฟันไปเรื่อยๆมันว่าแต่ว่ามันแพ้ท่าธรรมดาครับอ่อนเลยเฮ้ยหน้าเลยวิวอัพแล้วไปลุยนะครับขึ้นข้างบนก่อนไม่เห็นมีบันไดเลยอ่ะWhat an odd ruin โอ้ทำไมโบราณสถานนี้มันประหลาดจังเลยอ่ะนี่สินะที่มันเป็นความรู้สึกเรื่องการทดสอบก็เนี่ยมันควรจะเป็นการทดสอบโอ้โหตัวนี้มันเป็นเฮลเลียนที่มีพลังแข็งแกร่งด้านลมนะฮะอะไรเนี่ยมีแต่สัตว์ประหลาดลมมันสร้างเทอร์นิโดได้ระวังด้วยนะครับพวกโรสก็เตือนมานะครับจริงบทสนทนาพวกนี้มันจะขึ้นมาตอนที่เราสู้กับสัตว์ประหลาดตัวที่เราไม่เคยสู้นะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะการโดนหมดแล้วครับเรียบร้อยเลยอีกตัวนึงครับสุดท้ายจริงผมเนี่ยจะชอบตัดต่อสู้ไปนะแต่ว่ามันไม่นี่ฮะไหนๆอันนี้เรายังไม่เคยสู้นะครับก็เลยสู้ซะหน่อยจะต้องพักซะหน่อยแล้วซอเลมันเหนื่อยเหรอหรือว่าไงก็ยังมีไอ้นี่เหลืออยู่นี่แล้วไปทางไหนต่อล่ะเนี่ยไอ้เขียวๆนี่อะไรว้าวแม่งเป็นลิฟต์ครับสุดยอดลิฟต์นี่เองนะฮะโอ้แล้วเราก็ต้องขึ้นไปถึงชั้นบนสุดใช่ไหมขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรยากสิเอาวะจัดการมันให้หมดทุกตัวนะครับในหีบนี้มีอะไรอะไรไม่รู้ครับพาคาน่านะฮะมันทำอะไรได้วะโอ้รักษาเคิร์ฟนะครับช่างมันนะครับเก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บวะมาหาทางขึ้นต่อไอ้พวกตัวนี้นะครับจัดการมันฮะตัวนี้อีซี่มากๆนะครับตัวพวกนี้ปั่น 2-3 ทีตายแล้วครับโอ้ที่สุดเราก็เปิดมันได้ครับถึงชั้นบนแล้วนะฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเซฟก่อนออกไปข้างนอกนะครับคงไม่มี
ไม่มีอะไรมั้งไม่รู้ Welcome Young Shepherd ต้อนรับนักบุญหนุ่ม It has been some time Shepherd Warda ไม่ได้เจอกันนานนะนักบุญบอร์ดDeed it has Lila แน่นอนเลยล่ะ Is this Seraph ฮะ a shepherd เทพนี้เป็นนักบุญเหรอ I was several hundred years ago หลายร้อยปีก่อน So just like Exio huh นั่นก็เหมือน Exio สิหยุดคุยกันได้แล้วที่เราไม่ได้ขึ้นมาคุยกันนะข้าก็ว่างั้นแหละ Young Seraph of Wind เทพหนุ่มลม Dessel Dessel หอคอยเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบ In other words once you reach นั่นก็คือถ้าเกิดนายถึงชั้นบนสุดนายก็ผ่านการทดสอบ Depends on how I feel about you then ที่เหลือนะมันก็ขึ้นกับว่าฉันน่ะจะรู้สึกกับพวกนายยังไงI bet it has something to do with the sacrifices and the Hellion we met at the entrance. A sharp observation indeed. Now then, head on up to the platform at the top. There shall I see your metal for myself, O young shepherd and his friends. ของตัวนายแล้วก็ของเพื่อนนายด้วย โอเคครับ คือต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหม พอออกมาข้างนอกไม่มีดนตรีแล้ว เงียบเลยการทดสอบนี่วิ่งขึ้นไปข้างบนครับก็ไม่มีอะไรมั้งนะมันมีคนจะฆ่าตัวตายคนครับเดี๋ยวแน่เลยเนี่ยมันยืนอยู่งั้นน่ะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปก่อนไปห้ามมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไอ้เฮเลียนไม่มีหัวนะมันอยู่ไหนกันเดี๋ยวก่อน Get away from me อย่ามายุ่งกับฉันนะ Why are you looking to make a sacrifice ทำไมเธอถึงจะบูชายันตัวเองล่ะฉันต้องตายมันไม่มีทางอื่นแล้วฉันฆ่าคน The man who was คนที่ทำร้ายครอบครัวฉันแต่ว่านั่นน่ะคนน่ะไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรครอบครัวเราแล้วก็ปาหินใส่พวกเราฉันแค่ทำเพื่อปกป้องความสุขของครอบครัวแต่มันนำมาซึ่งความเจ็บปวดตำนานบอกว่าถ้าเกิดฉันโดดลงไปแล้วก็มันจะเป็นการบูชายันแต่เทพเจ้าแล้วมันจะเป็นโอกาสที่ฉันน่ะจะได้คืนเกียรติแก่ตัวของฉันและนี่แหละคือทางรอดเดียวของฉันถ้าเกิดชีวิตนี้มันมีแต่ความเจ็บปวดแล้วก็ตายซะดีกว่า Enough พอแล้ว Let her go Sorey ปล่อยเธอไปเถอะ Sorey What อะไรนะ She regrets dirtying her hands for the sake of her family เพื่อครอบครัวของเธอ Seeking restoration ต้องการได้เกียรติยศคืนนั่นแหละเธอแค่ต้องการให้คนอื่นยอมรับ She doesn't even think she's to blame เธอไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเธอน่ะเป็นคนผิดWhat's gotten into you, Dessel? นายเป็นอะไรไปน่ะ Dessel? Nothing. ไม่มีอะไรหรอกนะ A Hellion's domain. อาณาเขตของ Hellion. นี่ครับไอ้ตัวนี้นะครับที่มันหายไปนะอยู่บนนี้เองว้าล่วงแล้วครับล่วงเฮ้ยบ้าเอ้ยเดซเซลโรสวิกิโอหยุดไอตัวไร้หัวนี่ทีโอเคโอเคเข้าใจแล้ว so no need for me this time let's leave it to them ฉันไม่ต้องช่วยสินะเดซเซล you want to die ถ้าอยากตายนักเลยก็ทำไมถึงเกาะแน่นอย่างนั้นล่ะโอ้พอดีครับเดซเซลมอง Eyes on the prize you headless freak มองหน่อยสิไอ้ตัวหัวล้นไอ้ตัวไร้หัวครับไอ้หัวขาดอะไรประมาณนี้ยิ้มให้เราด้วยนะครับ There are plenty of times when I've wondered if I truly did the right thing มันก็มีหลายครั้งนะที่ฉันคิดว่าฉันทำไปอ่ะถูกแล้วเหรอพวกเราก็คิดแบบนี้แหละความโดดเดี่ยวเนี่ยมันอาจทำให้เธอบ้าได้แต่คิดว่าการฆ่าตัวตายเพื่อลบความผิดน่ะมันบ้าฆ่าตัวตายน่ะไม่มีความหมายอะไรกับเทพเลยแต่ฉันเธอทำงานหนักเพื่อปกป้องครอบครัวนี่อยากจะทิ้งพวกเขาไว้งั้นเหรอถ้าเกิดการบูชายัญเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยฉันไม่อยากตาย
keep struggling. ดิ้นรนต่อไป That's the fate of all blood on their hands. นั่นแหละเป็นชะตากรรมของคนที่มือเปื้อนเลือด I know I sound pretentious. มันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแต่เพื่อนฉันบอกว่าอย่าพยายามแบกอะไรไว้คนเดียวพวกเราเนี่ยมีครอบครัวถ้าเกิดเราร่วมมือกันแล้วก็เราจะต้องเจอทางออกแน่ฉันจะพยายามนะ But your trial is not over. แต่ว่าการทดสอบเนี่ยยังไม่จบนะเข้าใจแล้วWe still gotta stop him. เราต้องหยุดมันนะว้าวดูลาฮานดูลาฮานนะครับไม่เก่งดีกว่าพอสู้ได้เนี่ยเขาบอกไม่เก่งเลยเพื่อนเราแทบจะนอนเลยเก่งครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบเก่งโอเวอร์อะไรขนาดนั้นนะรู้สึกส่วนตัวนะผมว่ามันยังอ่อนกว่าไอ้ลูกตาที่ดัดเทียนเลยเติมยาก่อนนะครับคือผมเห็นว่ามานามันหมดอ่ะผมจะเติมแล้วสู้เลยโอ้คือคิดว่ามันจะนำหัวโอมิจิยิ่งมาด้วยวะคือผมคิดว่ามันจะเพิ่มมานานะครับแต่ว่ามันไม่เพิ่มอ่ะเดี๋ยวเขาออกมากินยาอีกรอบนึงเนี่ยเราเป็นนักรบสายปั๊มยานะครับปั๊มเลสเข้าไปครับคือหลอดแล้วเนี่ยมันแบบมาอย่างโหดครับหน้าตาจะตายแล้วครับแต่เราต้องกินยาอีกแล้วจัดการก่อนโอ้โหโดนเข้าไปครับโดนเข้าไปเจอเข้าไปครับนี่ครับนี่เรียบร้อยฮะไม่ตายก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเรียบร้อยครับผม so this is what became นี่สินะที่เป็นต้นเหตุของการบูชายันอะไรนั่นสิ่งที่บิดเบี้ยวเกิดขึ้นมาจากศาสนาที่บิดเบี้ยว you're gonna be all right เธอจะไม่เป็นไรนะเธอยืนไหวไหมare you the นายเป็นนักบุญหรือเปล่า I'm called Saray ฉันชื่อ Saray นั้นพระเจ้าฉันหมายถึงเทพอยู่กับนายหรือเปล่า Yes ใช่เทพแห่งลมที่อยู่กับฉันคนที่ช่วยชีวิตเธอน่ะชื่อ Dazzle Keep me out of this เอาหน่าอย่ามายุ่งเลยโอ้โอ้ขอบคุณมากนะคะท่านเทพ Dazzle ฉันขอบคุณจริงๆฉันสัญญาว่าฉันจะอยู่อย่างกล้าหาญต่อไปแล้วก็จะหาทางที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแหมเขาอายแล้วแหละแต่ว่าเรายังมีธุระที่ต้องทำที่นี่เธอกลับไปที่เมืองเองได้ไหมได้ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันจะให้พวกทหารที่อยู่ตามชายแดนพาฉันไปส่งที่เมืองก็ดีเหมือนกันนะเยี่ยมครับตอนนี้เราดูเหมือนว่ามันจะจบได้ดีนะเหลือแค่ไปรับพลังแห่งเทพนะครับเราเพิ่งผ่านการทดสอบมา You have shown me not only your strength นี่นายไม่ได้โชว์แต่ความแข็งแกร่งแต่โชว์จิตวิญญาณของนายด้วยนายน่ะเหมาะแล้วที่จะรับพลังแห่งลมได้แล้วครับ You speak of spiritนี่พูดถึงจิตวิญญาณเหรอฮะสายสัมพันธ์ Surely you have noticed Dazzle นี่นายไม่ได้สังเกตเลยสินะมันติดอยู่กับตัวนายมานานแล้วล่ะ It is not something that you should deny มันไม่ใช่สิ่งที่นายควรจะปฏิเสธนะนายรู้สึกถึงคำพูดของเพื่อนนายนายทำมันโดยไม่ต้องพูดด้วยซ้ำ Are we done with this yet นี่เราจบยังไงนะเอาเถอะนายจบเถอะDo you have something against developing true friendships? Why? การ Why? There's something very important that I have to do. ที่ฉันต้องทำ You should have picked up on that by now. เธอไม่น่าจะพูดเรื่องนี้ตอนนี้ And it is with true friendship that many obstacles may be surmounted. ความสัมพันธ์ของเพื่อนนะ
นั่นทำให้นายมาถึงโบราณสถานนี่แล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ยืนต่อหน้าแท่นบูชานั่นแหละคือความเป็นจริงงั้นก็เรามาสวดมนต์กันเถอะแต่เทพแห่งลมหนุ่มและนักบุญหนุ่มอะไรก็ตามที่รอพวกนายอยู่ในทางเดินข้างหน้าใจสลายการไถ่บาปหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าสูญเสียแสงที่คอยนำทางให้นายปลอดภัยในการเดินทางครับแสงเหรอฮะอ๋อแปลงร่างแล้วครับงั้นเราก็จะได้พลังของเดเซลมางั้นนักบุญโซเรขอให้แสงส่องในการเดินทางของนายนะขอบคุณนะวอร์ดอลรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเป็นไรไหมใช่ปกติฮะฉันแค่อยากจะขอบคุณน่ะฮะDazzle, you mustn't push yourself too hard. นายไม่ควรจะกดดันตัวเองมากเกินไปนะ อย่างน้อยนายก็มีอะไรต้องทำข้างนอกนั่นแหละไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่นี่แล้วไปกันเถอะ Are you all right? นี่นายเป็นไรไหมเนี่ยพลังเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรกับนายใช่ไหมฉันไม่เป็นไรหรอกแต่ขอบคุณนะที่เป็นห่วงเราได้พลังทั้ง4เรียบร้อยแล้วล่ะคิดว่าเราพร้อมจะสู้กับเฮลดอฟหรือยังก็ไม่รู้หรอกจนกว่าเราจะลองใช่ไหมใช่แต่อย่างแรกเราต้องตามหาเขาก่อนยังไงล่ะเขาไม่ได้ส่งโปสการ์ดมาให้เราเลยนะเรารู้นะว่าเขาเคยอยู่ไหนทำไมเราไม่เริ่มตรงนั้นที่สนามรบใช่ไหมมันก็โอเคทีนี้เราต้องกลับไปที่สนามรบครับเพราะว่าเราได้พลังมาครบแล้วลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับคือมันวาร์ปไปที่ที่เราจะต้องไปไม่ได้อะเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับมันน่าจะมีเหตุการณ์อยู่ข้างในมันเลยให้เราวาร์ปมาข้างๆได้นะครับเราก็ต้องเดินเข้าไปนั่นไงเพราะว่ามันมีดาวอยู่นี่เองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้ยตอนนี้มันไม่มีโดเมนแล้วครับไม่มีอาณาเขตแล้วครับก็เดินได้สะดวกนะครับนี่ต้องไปจัดการไอ้เฮลดอฟอะไรเนี่ย Delivery confirmed. You Sparrow ได้รับของแล้ว Sparrow Fazer น่ะรู้ดีเลยนะว่าจะส่งของได้ยังไงงั้นขอโทษนะแต่ว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นน่ะเราหวังว่าจะได้ทำธุรกิจด้วยกันอีกนะ Fully Telfren Boss What perfect timing แหมอะไรมันจะพอดีขนาดนี้ Work Work งานเหรอ Yeah We got ใช่เราได้รับเฮ้We got something we should discuss. เรามีอะไรที่ต้องคุยกันที่อื่นไปทางนี้เร็วโอเคอะไรวะอันนี้เป็นเควสหลักใช่ไหมเราเจอกับเลขาของรัฐบาลอาณาจักรโรแลฟมันดูเหมือนงานน่ะ What อะไรนะ Is this secretary the steward to the emperor ไอ้เลขาเนี่ยมันรับใช้จักรพรรดิเหรอใช่แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาด้วยว่ามันเหมือนว่าราชินีของโรแลนด์รับเลี้ยงลูกของพี่ชายตัวเองอ่ะน่าสนใจดีจักรพรรดิน่ะเป็นลูกของจักรพรรดิคนก่อนแต่ว่าราชินีน่ะไม่ใช่แม่ของเขาใช่แล้วก็เหมือนเธอจะเคยวางแผนมายึดอำนาจมาให้ลูกตัวเองน่ะเธอจำได้ใช่ไหมล่ะงั้นเลขาก็คงจำมันได้เหมือนกันแหละมันก็โอเคนะเดี๋ยวฉันจะรับงานนี้เองนี่จะรับงานเหรอแต่ว่าลูกค้าเป็นศัตรูนะจำกฎของ Scatter Bone ได้ไหมถ้าจ็อบทั้งงานมันสำคัญแล้วก็ไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นลูกค้านั่นคือกฎของเราไม่ใช่เหรอก็คงงั้นแหละแหมหัวหน้าไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดหัวหน้าไม่มาเนี่ยนั่นแหละทำไมฉันถึงเป็นหัวหน้าไง anywayแล้วก็นะแล้วเราจะไปหาลูกค้าได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปในปราสาทเพนดราโกจริงเหรอลูกค้าน่ะอาจจะไม่อยากมาเจอเราแบบตัวต่อตัวมันจะไม่ทำเป็นอย่างนั้นเราต้องตัดสินตัวลูกค้าด้วยตัวเราเองเข้าใจแล้วงั้นเราต้องไปที่ปราสาทจะเรียกทุกคนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะไปด้วยมีบางอย่างที่นักบุญทิ้งไม่ได้ฮะแน่ใจนะนี่ไม่เป็นไรเหรอหัวหน้าโรสในครอบครัวคนชั้นสูงนะเหมือนจะมีพวกเฮลเลียนอยู่เราควรจะไปด้วยตัวเราเอง
Felice. Talfen Felice. We'll go by ourselves. พวกเราจะไปกันเอง มันง่ายกว่าที่จะเข้าไปยังไงก็ได้ งั้นขอให้ปลอดภัยนะบอสซาเรดูแลหัวหน้าของพวกเราด้วยเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว I feel kind of guilty getting you all wrapped up in the affairs of the Scatterbone. ที่ต้องให้นายมาติดกับธุระของ Scatterbone. ฉันจะไปกับเธอเองฉันว่ามันน่าจะมีเฮเลียนมาเกี่ยวข้องด้วยนะFinally, it's time. ฮะในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วรีบไปที่เพนดากรเถอะ Dazzle. Dazzle. You're really going through with this? นี่นายจะไปอย่างนี้จริงเหรอ Better late than never. ดีกว่าไม่ไปเลยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย You don't need to know. เธอไม่ต้องรู้หรอกนะ Oh, come on. เอาหน้า Just tell me. บอกมาเถอะ Hey, cut it out. เฮ้ยปล่อยนะปล่อยไปปล่อยเดี๋ยวนี้ What an adorable couple. แหมน่ารักดีนะเนี่ย Hey, น่าจะพอได้แล้วมั้งไปกันเถอะนะ Dazzle.แต่เซลมีเฮเลียนในตระกูลชนชั้นสูงของโรแลนด์จริงๆเหรอ You're slow to catch on. Go see for yourself. เดี๋ยวก็รู้เองนายไปดูเองเถอะ Hey. Hey. Yes, Saray. ใช่ Saray. ฉันรู้นะ It's cool, guys. I love being คนเดียวนะฉันชอบความลับอยู่แล้ว Sorry. โทษทีนะ I promise. ฉันสัญญาเลยอีกสักพักแล้วกันพวกเราจะอธิบายให้เธอฟังเอง All right. ก็ได้ถ้าเกิดเธอพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวเอายังไงดีต่อเลยไหมหรือว่าจะงั้นเราไปเพดาโกเลยดีกว่าครับลูกพี่ซาวิชของเรามายืนรอครับอะไรเนี่ยซาวิช somehow I'm guessing this ain't a coincidence ฉันว่านี่คงไม่ได้บังเอิญนะ Just a word of friendly advice. ขอเตือนด้วยความหวังดีนะศัตรูครั้งเนี้ยเป็นของฉัน Don't mess with me, Savid. อย่ามายุ่งนะ Savid. I'm not messing with you. ฉันไม่ได้ยุ่งกับนายเลยไม่ใช่ตอนนี้ You can listen to me or not. Your choice. จะฟังหรือไม่ฟังฉันก็ได้นะฉันจะจัดการมันอยู่ดีแหละ Like hell. บ้าหรือไง Fair enough, Dazzle.ก็แฟร์ดีนะเดเซลแต่จะบอกให้นะมีสองคนน่ะที่ฉันอยากจะจัดการแล้วถ้าเกิดฉันเลยต้องเก็บกระสุนที่เอาไว้ไม่อยากจะโยนมันทิ้งนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยมิกกี้บอยมิกกี้บอยเวลาคนเขาบอกจริงจังน่ะมันก็คือจริงจังยังไงล่ะอย่าลืมซะล่ะอ้าว What the Now มาสิมาสู้กันแน่นอน This is ridiculous. นี่มันบ้าไปแล้วToo late now. Here goes. เอาเถอะสายไปแล้วเราต้องสู้แล้ว I'm not letting ฉันไม่ปล่อยให้คนอย่างพวกนายมาทำให้เสียแผนหรอกนะต้องจัดการให้พวกนี้ก่อนที่จะพูดได้ซอลีฉันจัดการได้นะ Don't นี่คิดจะกันฉันหรือไงเฮ้ยสู้ได้ครับไม่ยากไม่ยากมาฟันไปเรื่อยๆจะขึ้นหล่อแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงนะครับแต่ครับผมได้โอ้วนเข้าไปครับขึ้นก่อนละนิดเดียวโอ้ยดูท่ามันดิแต่ถ้าต้องเติมไอ้นี่อยู่ดีครับเลือดเพราะว่าเดี๋ยวตายนะครับเก่งมันก็แหละแต่มันไม่ได้แบบเก่งเวอร์นะโอ้โหโรสนอนแล้วอ่ะเดี๋ยวโดนเข้าไปครับเดี๋ยวฟื้นคืนชีพให้โรสก่อนนะครับWhat ตายว่ะโอ้โหเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นกากอยู่เลยครับตอนนี้ตายกันทั้งตี้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปรับมาที่เดเซลก่อนนะครับเดเซลเฮ้ยมัวแต่ชาร์จพลังนะครับเดี๋ยวฟื้นพลังให้กับใครดีไม่อยากใช้อีลิกเชอร์เลยเปลี่ยนนะครับใช้กับส
โซเลแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมงงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวกับไปโซเลก่อนนะครับโอ้เนี่ยน้ำแปลงล่างอ้าวรถแม่งนอนอีกแล้วแปลงล่างแป๊บเดียวหลับเลยทีเดียวซ่อนหรือไงเดซเซลถ้าเกิดเราเอาดาเซลออกมามันจะร้องฮะมันจะแบบมันอยากจะสู้นู่นนี่นั่นนะครับไม่ใช่อะไรหรอกแต่นะเอาชนะละแต่มันตายไงครับก็เลยมันไม่ได้จะเปลี่ยนตัวกลับไปบ้าเลยนายเก่งกว่าที่เคยซะอีกแล้วเนี่ยจะสู้อีกเหรอเอ้ยอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดนายหยุดไอ้หมอนี่ไม่ให้ฆ่าเฮเลียนไม่ได้แล้วก็ลองใช้นี่ดูสิพลังของมันสามารถหยุดความชั่วร้ายที่ปิดบังสายตาผู้คนได้เข้าใจแล้วฉันจะให้นัดสุดท้ายกับนายนะแล้วค่อยมาชดใช้ฉันทีหลังก็ได้ทำไมทำงี้ล่ะจะไปรู้หรือไงไปเถอะซาวีต้องนอนพักหน่อยหงายเลยทีเดียวนะครับเจอแก๊งเราล้มอัดเข้าไป That was a difficult battle. Let's restore our vitality. เลือดหมดนะครับอะไรเนี่ย Sweet Gift เดี๋ยวเซฟก่อน This thing sure is ไอ้นี่นะมันแปลกนะ Is that the things of Eve gave you? ไอ้ของที่ Sweet ให้มาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นพลังที่เอาไว้ใช้ยิงนั่นแหละทำไมเขาถึงมีพลังสู้กับพวกความชั่วร้ายถ้าเกิดยิงตัวเองเนี่ยก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นถ้าเกิดยิงคนอื่นก็จะหลุดคนนั้นก็จะหลุดพ้นจากความชั่วร้ายนั่นมันก็เหมือนธนูใช่ไหมล่ะงั้นกระสุนนี่ก็มีพลังนั่นเหรอคงงั้นนะแล้วนี่เป็นอันสุดท้ายคงจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยจะสร้างมันยังไงทำไมเราไม่ลองแยกส่วนมันนะไม่นะรู้นะถ้าเกิดเราแยกมันเราคงรวมกับมันมาใหม่ไม่ได้แน่แต่เราต้องดูแลมันดีๆล่ะมันมีค่ามากมันดูกันเหรอเข้าเมืองดีกว่าครับก็เราต้องรอกลางคืนนะเพื่อจะแอบเข้าไปในปราสาททำไมเราไม่พักที่โรงแรมซะหน่อยล่ะเราเลือกอะไรดีครับดาร์กโลสตรูเยี่ยมกลางคืนแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเพราะว่าเดินวนอยู่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีคัตซีนว่ะแม่ไม่ใช่หัวหน้ากันเหรอยินดีต้อนรับนะลูน่าลูน่าไอจิ้งจอกนี่ว่ะแต่ทำไมนายดูเหมือนเฮเลียนก็เฮเลียนน่ะดิโอ้ดูหน้านั่นสิกลัวฉันใช่ไหมล่ะหัวหน้าเราไม่มีเวลาที่จะเล่นกับแกมาเลยเดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวนี้แหละดูสิมจะโกรธอะไรขนาดนั้นนั่นทำให้ฉันหิวมาเลยทำไมเขาแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ล่ะเหมือนกับคาริเนาเลยอย่าคิดอะไรมากนะจนเขาจะจัดการเขาได้เฮ้ยแต่มันไม่เก่งนี่หว่าเดียวเองโอ้ยจะตายแล้วชนะแล้วครับโดนเข้าไปฮะโดนเข้าไปเรียบร้อยโอ้ดูสิเท่ไปบ้าไปเลยกดข้ามเลยอย่าไปพากเลยนะบ้าเอ้ยยังไม่พอเยอะถึงทางตันแล้วลูน่าตอนนี้แหละอ้าวทำอะไร
What is this feeling? นี่มันอะไรกันนะ Watch out! There's someone else here. ระวังมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วย Might you refrain? ทำไมนายไม่อดกันที่จะทำตามแผนล่ะ That voice. เสียงนั้น Shut up! หุบปากหน้าอย่ามายุ่งกับฉัน Foolish, reckless fox. ไอ้หมาโง่เอ้ยหน้าที่ของแกน่ะคือนำมันไปถ้าเกิดแกจำไม่ได้ถ้าทำตัวแบบนี้แล้วก็เราจะทำไงต่อ Wait. เดี๋ยว This wasn't the plan. นี่ไม่ใช่แผนหรอกนะแต่ฉันก็พอเข้าใจได้Whoa! What the? นี่มันอะไรเนี่ยสรุปยังไงกันทำไมมันผมจัดการมันให้หมดก่อนนะครับผมงงเหมือนกันนะอยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยโดนครับเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอน่าจะตามเขาไปนะหรือไม่ก็จะเสียมันไปเลยผมไม่ได้ปล่อยให้มันไปเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันทรยศเธอนี่นะแต่ว่านั่นมันเป็นงานมันเป็นกับดักบ้าเลยช่วยเมสซิ่งอราวด์และโชว์ตัวเองออกมาได้แล้วอย่ากวนแหมจะรีบทำไมล่ะใจเย็นๆสินี่เพิ่งจะเริ่มเองนะฉันจะรีแลกก็ต่อเมื่อแกตายเท่านั้นล่ะเดซเซลรู้ใช่ไหมว่านี่เสียงใครฉันจะไปลืมได้ไงนี่แหละเป็นเสียงที่ฉันรอมานานอะไรนะนี่ไม่รู้สึกเลยหรือไรล่ะใช่ฉันรู้มันไม่มีความชั่วร้ายอยู่เลยในโดเมนนี้ในอาณาเขตนี้หมายความว่าใครที่ทำเรื่องนี้มันไม่ใช่เฮลเลียนนี่หมายความว่าไงกันหมายความว่างงนะครับเดี๋ยวตามไอ้หมาป่าไปดีกว่าอะไรเนี่ยพอแล้วโอเคไหมเอาเลยนะปล่อยฉันไปเถอะไหนพูดไม่จบเลยลูน่าอะไรวะWhat is going on? นี่มันอะไรเนี่ยอีนี่ครับ Rather productive for an opening act. ก็โอเคนะสำหรับการเปิดตัวนะ What anger you've shown อะไรความโกรธนี่ที่โชว์ให้ฉันเห็นเนี่ยนี่มันความเกลียดกำลังเบ่งบานรู้สึกดีจริงๆใครเนี่ยใครคือเธอฉันรอมานานแล้วแน่นอนถึงเวลาแล้วล่ะสำหรับเราสองคนเดี๋ยวสิเดซเซลเธอไม่ใช่เฮลเลียนนะฉันจะไปสนใจทำไมล่ะเธอได้ทำให้เพื่อนฉันกลายเป็นเฮลเลียนทำให้ชื่อวินไรเดอร์ถูกย่ำยีพูดเรื่องอะไรเนี่ยเดซเซลDo you mean to say that the girl still doesn't know? สาวน้อยก็ยังไม่รู้สินะ Splendid! เจ๋งไปเลยสุดยอด The perfect scene has been set. เตรียมการที่สุดยอด Jessel, no! Jessel, ไม่นะ Let me go. ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ This moment is what I've been living for. นี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันรอมานานแล้ว Everyone, stop! ทุกคนหยุดเลยนะทุกอย่างมันผิดไปหมดแล้วSole, Jessel, นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยDear, dear girl. สาวน้อย Let me fill you in. เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกัน In a desperate effort to preserve and continue the Wind Riders, ที่จะดำเนินตำนานของ Wind Rider ต่อไปการกระทำของเขาเนี่ยทำให้เพื่อนของเขาต้องตายเทพนี้นะได้ใช้ความสามารถของเจ้าควบคุมร่างกายเจ้าใช้ความสามารถของเจ้าสร้างตำนาน Wind Rider และสมาคมนักฆ่าขึ้นมาอีกครั้งหมายถึงไอ้เดเซลใช่ไหมเป้าหมายของเขาอ่ะคือเฮลเลียนเขาน่ะหลอกใช้เจ้าต้องการพลังงานของร่างก่อนใช้เจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นภาชนะเพื่อแก้แค้นให้ตัวเองเขาคิดว่าคงไม่เป็นไรถ้าเกิดแก้แค้นให้เพื่อนได้ฉันคิดว่าเธอจะเห็นด้วยไหมนะใช่แล้วแล้วถ้าฉันจะต้องแก้แค้นกับเธอแล้วก็ฉันจะทำมันอีกแน่นอนพอแล้วนะยายผู้หญิงประหลาดYeah, there's something wrong about all of this. มันต้องมีเรื่องอะไรประหลาดแน่นอนเลยแหละรีบไปกันเถอะ I think not. ฉันคิดว่าไม่นะอ้าว
She became a Hellion? เธอกลายเป็นเฮเลียนเหรอทำไมล่ะก็นะถ้าเกิดแค่เล่าให้ฟังยังจำไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะฉันเปลี่ยนได้ในที่สุดก็แสดงตัวจริงออกมาแล้วสินะบ้าเอ้ยอะไรครับฉันจะฆ่าเธอซะไม่ว่ายังไงก็ทำไปโอ้ยดูสิว่านายตัดสินใจพลาดแค่ไหนในการคิดเองมันค่อนข้างน่าเห็นใจอ่ะนะแต่ว่าฉันเข้าใจนะเพราะทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรวะเฮ้ยแต่ว่ามันไอ้ตัวนี้มันติดจอตีได้แต่ข้างหน้าครับเอาละนี่เป็นสิ่งที่นายต้องการจริงๆนั่นเหรอพูดปากงั้นก็ทำไมตอนนั้นนายถึงเสียเพื่อนล่ะหลังจากที่ฆ่าเฮลเลียนแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอความชั่วร้ายที่นายอยากจะแก้แค้นจริงๆนั่นเหรอจำให้ได้สิไลล่าเราต้องชำระล้างเธอซะไม่ใช่ครั้งนี้มันจะฆ่าเธอซะเดเซลเฮ้ย What อะไรเนี่ยไม่ได้นะ There's no other way ไม่มีทางแล้ว No ไม่นะเขายกเลิกสัญญา Dazzle Dazzle I can't let you do that ฉันให้นายทำแบบนั้นไม่ได้นะ Whatอะไรอ่ะทำไมล่ะซาเลนี่ไม่ใช่เวลานะก่อนได้ตัวนี้อะไรวะเนี่ยฉันน่ะควบคุมประสาทสัมผัสของคนอื่นได้ให้พวกเขาเห็นภาพดวงตานั้นถ้าเกิดตอนที่เราเห็นเป็นเฮลเลียนใช่แล้วล่ะแล้วก็นะเฮลเลียนน่ะเป็นของจริงเดี๋ยวไลล่าใช้พามหลอดหยุดเดซเซลเร็วไม่ได้เขายกเลิกสัญญาไปแล้วนั่นเป็นไปได้ด้วยเหรอไม่ปกตินะปกติแล้วซับหลอดจะทำแบบนั้นไม่ได้มันน่าสนใจจังเลยนะบอกมาสิว่าเธอต้องการอะไรกันแน่มีบางอย่างที่นายต้องรู้นะนักบุญอะไรเหรอมันจะแสดงให้ดูเองว่าเพื่อนนายทำเรื่องเสียหายอะไรเอาไว้อะไรวะไอ้เดเซลมันไปทำอะไรไว้ครับสิ่งที่เขาทำก็คือการอวยพรแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ทุกพรนะของเทพที่จะนำโชคมาสู่ผู้คนในที่สุดฉันก็จะฆ่าแกตายซะอะไรเนี่ยเราย้อนเวลาครับ really ฉันดีใจจริงๆนะที่ได้เดินทางกับพวกเขานะพวกเราโชคดีจริง yeah. ใช่ truly grateful. ฉันดีใจมากแล้วก็แน่นอนฉันอยากจะให้พวกวินไรเดอร์นะเข้ามาอยู่ในใต้อาณาจักรโรแลนด์พวกนายเก่งสุดฮะจริงเหรอเจ้าชายโคนันนี่เป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ย I'm sorry to see our journey end เหมือนว่าการเดินทางของเราจะจบแล้วนะหวังว่ามันจะจบได้ดีไม่ I don't want this to end ฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้คือยังไงอ่ะคือเพราะว่าเดเซลมันเลยเดี๋ยวดูไปดีกว่าครับ Don't let up out thereอย่าประมาทนะ Go ไปซะ Prince Conan เจ้าชายโคนันกัปตันหายตัวไปดูหน้ามันดิ Get away from her right now อย่ายุ่งกับเธอนะ Who are you to order me นี่แกเป็นใครนะจะมาสั่งฉันเขากลายเป็นเฮลเลียนแล้ว Huh Who are you talking to นี่นายพูดกับใครเนี่ย All smell so กลิ่นของเธอนี่มันหอมจริงมันทำให้ฉันคลั่งเลยล่ะ How could he have completely turned into a เขาถึงกลายเป็นเฮลเลียนในเวลาที่สั้นแบบนี้อะไรสรุปมันเป็นคนดีหรืออะไรไม่รู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวYour Highness what is this nonsense about us killing นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่เราฆ่าเจ้าชาย Guard
guards. The traitor scum are here. Guard. ไอ้พวกทรยศมันอยู่นี่จัดการซะเอา้านี่มันไอ้กิลกับดักเหรอนี่แกนะมันไอ้พวกบ้า How can this be? นี่เป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไอ้บ้านั่นน่ะสิหัวหน้าของพวกวินไรเดอร์น่ะมันฆ่าเจ้าชายตอนนี้มันถูกควบคุมตัวโดยหน่วยรักษาความปลอดภัยของเพนดาโกรแล้วพวกวินไรเดอร์คนอื่นขึ้นด้วยเข้าใจแล้วใช่ไหมก็พบว่าเจ้าชายโคนันกลายเป็นเฮลเลียนแล้วก็ถูกครอบงำด้วยความโลภของเฮลเลียนเขาเลยต้องจัดการสิ่งกีดขวางทั้งหมดแล้วก็นะและตอนนี้นายก็คงรู้แล้วสินะว่าใครทำให้เขากลายเป็นเฮลเลียนหรือว่านายไม่เขายังไงล่ะฮะอันนี้คืออดีตนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับ I might be willing to pardon you at least ฉันอาจจะให้อภัยเธอก็ได้นะถ้าเกิดเธอยอมเป็นของฉัน What อะไรนะ Oh come now เอานะเธอน่าจะเป็นผู้หญิงที่ฉันเก็บไว้ เป็นผู้หญิงที่ฉันเก็บไว้ Greater honor does not exist เป็นเกียรติไม่ใช่เหรอ Why you ทำไมเธอถึง Come onเอานะเฮ้ยโอ้แล้วโรสมันก็คายนี่โอ้โดนไปสองรอบครับ Behold this is the fruit of your blessing นี่เป็นสิ่งที่นายขอไม่ใช่หรือไงนายรู้ไหมว่าผู้คนเรียกอย่างนี้ว่าอะไรAngels of death. เทพแห่งความตายยังไงล่ะไม่ My fault. มันเป็นความผิดของฉันความผิดของฉันเข้าใจแล้วครับLooks like someone finally remembers his past. จะมีคนจำอดีตของตัวเองได้แล้วนะRose, Rose, Dazzle, ลบไปเอา And now the real fun starts, Shepherd. ความสนุกที่แท้จริงกำลังจะเริ่มแล้วล่ะนักพูด Pay close attention. ดูให้ดีล่ะเฮ้ยเดซเซลอย่าขยับนะเข้าใจไหมทำไมแกไม่ได้นะโรสกำลังบาดเจ็บอยู่ถึงนายจะชำระล้างความชั่วร้ายไปแล้วแต่ว่าเธอก็ยังเอาแล้วให้เราทำอะไรอ่ะห้ามโจมตีนะเพราะว่าโรสถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วก็โรสจะกลายเป็นเฮลเลียนนะนอกจากว่าเราจะฆ่าเธอก่อนมันจะเกิดเรื่องนักบุญบางทีก็ต้องเจอการตัดสินใจที่ยากแบบนี้แหละรีบๆตัดสินใจเถอะนักบุญที่รักของนายกำลังจะตายแล้วนะปุกปากซะโอ้มันไม่ให้เราโจมตีอ่ะแล้วเราทำอะไรอ่ะใจเย็นโซเรหยุดสักพักฉันมีแผนแล้วอะไรนะไอ้คนนักบุญโอ้นักบุญนี่นายเริ่มจะสิ้นหวังแล้วเหรออย่าทำให้ฉันเสียเวลาที่เตรียมการสิสอรีฟังนะเจสเซอย่าฝืนเลยแค่ฟังฉันเราจะต้องมันมีความสัมพันธ์ระหว่างโรสแล้วก็เฮลเลียนนั่นแม้แต่นักบุญนั่นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยแหละซาเรของที่นายได้มาจากซาวิท
It can fire strength itself, มันสามารถเพิ่มพลังโจมตีพลังแข็งแกร่งได้ใช่ไหมแล้วฉันจะเป็นความแข็งแกร่งนั่นเองฉันจะเป็นการโจมตีให้นายหมายความว่ายังไงเหรอEven as he has absorbed into the helm, he'll become an attack. 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 He'll becomeทำให้สายสัมพันธ์ของโรสนั้นหลุดออกมาได้ Sorry Neither Rose ไม่ว่าโรสหรือฉันก็ไม่อยากจะเสียอะไรมากกว่านี้อีกแล้วนายเข้าใจไหมเข้าใจสินะ Jessel Jessel No ไม่นะฉันเชื่อใจนายนะอย่าทำเสียเรื่องล่ะโอเสร็จแล้วก็แปลงร่างครับใช่ไหมวิคือโอเคแปลงร่างRose I'm so sorry ฉันขอโทษจริงๆนะ It was me มันเป็นฉันเอง I caused you เพราะว่าเป็นฉัน Everyone to suffer วินไรเดอร์และทุกคนก็เลยต้องเจ็บปวด It's all my fault มันเป็นความผิดของฉันเอง That's what was bugging you นั่นเหรอที่กวนใจนายอยู่นะ I suppose from the outside ฉันว่า it looked like we were suffering ถ้าเกิดมองจากข้างนอกมันอาจจะเหมือนว่าเราเจ็บปวดแต่นะนี่เป็นปีที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะ5 years ago, when everything went pear-shaped, we could have been tossed to the winds. พวกเราน่าจะหายไปกับสายลมแล้ว But instead, แทนที่จะเป็นอย่างนั้น we got to travel again. พวกเราได้เดินทางร่วมกันอีกครั้งในนามของ Scatterbone หรือ Sparrow Feather. I was so happy. ฉันมีความสุขมากเลยล่ะความจริงแล้วฉันต้องขอบคุณนายมากเลยจริงๆนะ Hey, come on. เอานะนายต้องมีอะไรที่อยากจะพูดบ้างสิโหเศร้าเลยอ่ะมันตายเลยใช่ไหมเนี่ยฉันน่ะเป็นคนไร้ค่าสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่ได้ทำอะไรดีเลยแต่ฉันพูดได้ว่าฉันทำอย่างนึงที่ถูกต้องแค่อย่างเดียวโหแล้วอย่างนั้นแหละนั่นแหละอย่างเดียวที่ทำถูกมันทำให้ทุกอย่างคุ้มค่าก็ต้องขอบคุณเธอเหมือนกันนะโรสขอบคุณเฮาตาแน่นอนบอกซาเลกับคนอื่นด้วยนะว่ามันก็ไม่ได้แย่นะที่จะสำรวจโบราณสถานไปทั่วกับพวกงั่งฉันจะบอกนะแต่ถ้าเกิดเขาเสียใจเพราะว่าเรื่องนี้แล้วก็ให้บอกพวกเขาว่าเฮ้รู้ไหมว่าโลกเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะแยะถ้าเกิดนายยังเสียใจร้องไห้อยู่แล้วก็ฉันจะอัดพวกนายซะแล้วก็ฝากเตะตูนพวกมันสัก 2-3 ทีนะเข้าใจแล้วโอ้เศร้าเลยอ่ะโอ้หล่อ Good luck out there โชคดีนะ Keep on keeping on แน่นอนล่ะก้าวต่อไปนะ Yeah แน่นอนน้ำตาจะไหลโอ้เศร้าเลยอ่ะนี่เป็นอะไรที่ดราม่าที่สุดในเกมนี้นะตั้งแต่ผมเล่นมารู้สึกว่า Rose Oh, thank goodness! โอ้ขอบคุณนะ โอ้ดูหน้าโรสดิผมแบบSo, how does it feel? รู้สึกยังไงล่ะ What do you think, Shepard? คิดว่าไงล่ะนักบุญความลุ่มหลงอย่างที่เขาเคยเป็นฮะIs it not right that Seraphim, whose blessings only cause misfortune, should not be allowed to exist? ไม่สมควรมีชีวิตอยู่Was not his very existence evil to the core and deserving of extermination? เขาไม่สมควรถูกทำลายงั้นเหรอ Lies! โกหกนะ You've got quite a bark, girl. ตะโกนไปเถอะหน้าสาวน้อย
Those are some pretty words from one who wants to kill คนที่เคยคิดจะฆ่านักบุญด้วยเหตุผลเดียวกัน Who are you anyway? นี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยI am Simone. คือ Simone. Like him, a wretched, pitiable sinner. เป็นเทพที่ชั่วร้ายและน่าสมเพชแบกรับความชั่วไว้มากมาย And now. แล้วก็ไปแล้วนะ Wait. เดี๋ยว I suggest you make time to grieve. ฉันว่าพวกนายควรจะมีเวลาเสียใจนะอะไรเนี่ยสรุปคือแม่งตายไปเลยนะครับโอ้ยโอ้เศร้ากันเลยทีเดียวอ่ะแล้วนี่ผมเล่นมานานเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอ้ยสงสัยจะต้องไปแบ่งพาร์ทอีกแล้ว I told everyone to meet here tomorrow morning ฉันบอกทุกคนว่าค่อยมาเจอนายพรุ่งนี้เช้า Sometimes it's best to be alone for a while บางครั้งอ่ะอยู่คนเดียวก็ดีกว่าขอบคุณนะมิเครียวSorry, don't worry about it too much. ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะ I need a bit of a walk myself. ฉันก็อยากออกไปเดินนิดหน่อยเหมือนกันโอ้เศร้าเลยนะครับโอ้แล้วดาวเต็มเลยหรือว่าเราต้องไปคุยหรือว่าข้างนอกนั้นมีอะไรเดี๋ยวผมไปคุยกับมิเครียวก่อนดีกว่านะครับคือมันเหมือนว่าจะให้เราคุยหรือเปล่า Dazzle's death. Dazzle ตายแล้ว Shameful acts. การกระทําที่แย่ๆของเขาแล้วก็เรื่องที่ซิโมนบอก Perhaps they're all things the shepherd has to accept in order to quell the Lord of Calamity. ต้องยอมรับเพื่อจะต่อสู้กับเจ้าแห่งภัยพิบัติ I'm just not sure how to feel about it. ฉันไม่รู้ว่าจะรับมันได้ยังไง I was thinking you should quit. ฉันว่านายควรเลิกนะอะไรนะ Just hear me out. ฟังให้ดีสิI used to think that when the shepherd was getting crushed and overwhelmed by his duty or by his destiny, และหน้าที่หรือโชคชะตาของเขานายก็ควรเลิกซะ Until yesterday, that is. จนเมื่อวานเนี่ย Things are different now. ทุกอย่างเปลี่ยนไป For Dazzle's sake, if nothing else, สำหรับ Dazzle ถ้าเกิดไม่มีทางอื่นแล้วก็ฉันต้องหาคำตอบใช่แล้วล่ะ It isn't even some feeling of obligation. มันไม่ใช่ความเสียใจหรืออะไรทั้งนั้นน่ะฉันแค่อยากรู้ถ้าเรามีความหวังแล้วก็เราจะไม่ทำผิดพลาดอีกSo that's why นั่นแหละ I no longer think you should quit. ทำไมฉันคิดว่านายไม่ควรเลิกแล้ว Definitely have to find some answers. เราต้องหาคำตอบ Right. ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของนักบุญคนเดียวด้วยการเดินทางเนี่ยมันเป็นของเราไม่สิของพวกเราทั้งหมด That's true. ใช่แล้วล่ะขอบคุณนะ There's no need for thanks. ไม่ต้องขอบคุณหรอก I just said how I truly feel. ฉันแค่พูดสิ่งที่ฉันคิดนะโอ้เอ็ดน่านะครับOur friend, the creepy little girl. เด็กผู้หญิงที่น่ากลัวน่ากลัวนั่นน่ะเธอบอกว่าเธอแบกรับความชั่วเอาไว้ Right. ใช่ เธอพูดว่านักบุญน่ะต้องรู้ความจริงที่เทพต้องแบกรับความสิ้นหวังเอาไว้นั่นหมายถึงว่าความสิ้นหวังของพวกมนุษย์ด้วยบางทีน่ะความตายอาจจะเป็นการปลดปล่อยถ้าเกิดอยู่ไปน่ะจะมีแต่เรื่องแย่งั้นตายซะดีกว่ามั้ยเอ็ดน่าพอเลยนะI'm not talking about ฉันไม่ได้พูดเรื่องเดเซลไอ้โง่ You shouldn't be saying that about your brother either. ที่ชายตัวเองเหมือนกันแหละ So what if I ถ้าฉันพูดเธอจะทำไมงั้นเหรอมันก็แค่คำนะบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่นายไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็ฉันไม่ชอบอ่ะนะฉันไม่อยากได้ยินมันOh Then there's nothing to discuss งั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะอะไรเนี่ยเอ็ดน่าแม่งเป็นอะไรของมันวะSorry. All I was really ที่ฉันพยายามจะพูดก็คือฉันคิดว่าเราช่วยเดซโซไว้แล้วล่ะ I chose my words poorly. ฉันอาจจะเลือกคำพูดผิดไปหน่อย I apologize. ฉันผิดเองแหละขอโทษด้วยนะ Thank you, Edna. ขอบคุณนะเอ็ดน่า Don't mention it. อย่าใส่ใจเลยโอเคเหลือใครอีกล่ะข้างบนนี้น่าจะมีคนนะครับถ้าดูจากดาวแล้วอะไลล่านี่เองครับเดี๋ยวเราคุยกับไลล่าไลล่าไลล่าขึ้นมาทำอะไรเนี่ย this? อ๋อเนี่ยเหรอ That's incredible โอ้สุดยอดไปเลยอะ How'd you do that เธอทำนั้นได้ยังไงอะ
Making paper crafts like this really takes the edge off for me. ทำให้ฉันลืมความเจ็บปวดได้ I forget about all my cares. ฉันลืมเรื่องทุกอย่างที่ฉันสนใจเหมือนกับเข้าไปในโลกของตัวเอง I see. เข้าใจแล้วSaray, you've got to stop carrying the burden all by yourself. หยุดแบกรับภาระด้วยตัวคนเดียวได้แล้วนะ I think this one's going to be tough. ฉันว่ามันคงจะยากหน่อยละถึงแม้ว่าจะแบกภาระกับคนอื่นฉันกำลังคิดนะว่ามันมีอย่างอื่นที่ฉันควรจะทำไหมฉันควรจะพูดมันก่อนไหมฉันแค่คิดไปเรื่อยนะเวลาที่เราคิดเรื่องต่างๆนะมันก็ดีกับจิตวิญญาณนะโซเลแต่การเสียใจนะมันไม่ช่วยอะไรนี่คืออะไรเหรอมนุษย์นะมีประเพณีบางครั้งพวกเขาส่งเรือกระดาษไปตามแม่น้ำเพื่อส่งความคิดถึงไปถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วมันจะไปถึงเขาแต่ว่าเดซเซลนะเป็นเทพแห่งลมบางทีถ้าเป็นนกส่งไปกับลมอาจจะเข้าท่ากว่าเอาล่ะโซเลส่งมันไปกันเถอะI'm sure it reached him. ฉันว่ามันต้องถึงเขาแน่นอน Lila. Lila. Yes. Huh? Thank you. ขอบคุณนะ But you mustn't try to carry the burden all by yourself either. ไม่ควรจะแบกภาระไว้คนเดียวเหมือนกัน I'll be quite fine. ฉันไม่เป็นไรหรอกนะ There's no need to worry. ไม่ต้องห่วง I'm going to stay up here for a while. ฉันจะอยู่ที่นี่สักพักนะ The wind feels comforting. ลมน่ะมันรู้สึกดีจริงๆ All right then. ก็ได้ I'll leave you to it. งั้นOkay. ฉันจะไปแล้วนะโอเค I too have a ways to go ฉันก็มีที่ต้องไปเหมือนกันHey, hey, Shepard. นักบุญ Tell me something. บอกมาสิ How was Dezel? Dezel เป็นยังไงบ้างในช่วงนาทีสุดท้ายของเขาเนี่ย He was smiling. เขากำลังยิ้มน่ะ So, he was he? เขายิ้มสินะ I guess he got his wish after all. งั้นเขาก็คงสมหวังแล้วล่ะมั้ง Zavid Zavid You knew Dezel didn't you รู้จักเดเซลใช่ไหม Sort of ก็ประมาณนั้นน่ะ There was a time my comrades and I มีช่วงนึงที่เพื่อนฉันกับฉันน่ะช่วยเขาไว้ตอนนั้นเขายังเด็กอยู่เลย Oh Oh Is that why your fighting styles are so similar ทำไมการต่อสู้ของพวกนายถึงเหมือนกันใช่เขาเรียนรู้จากการลอกฉันมาน่ะ I don't think he even remembered who I was ฉันว่าเขาคงจำฉันไม่ได้ด้วยซ้ำหมอนั่นคงโยนทุกอย่างทิ้งไปแม้แต่ความทรงจำของเขาเองกำลังเศร้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีบางอย่างถูกโยนทิ้งไปแล้วก็จะต้องเจอมันอีกแน่นอนและนายก็หามันเจอเพื่อเขาแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ย Are you trying to comfort me Zavid พยายามจะปลอบใจฉันใช่ไหมซาวิดก็ใช่สินายน่ะจะเป็นภาชนะที่สำคัญที่สุดของฉันเลยล่ะนายคงไม่ให้ฉันปรับความชั่วร้ายคนเดียวใช่ไหมฮะก่อนนะฉันว่าจะไปคุยกับไลล่าเรื่องสัญญาของซับหลอดหน่อยนี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยWell, I can't exterminate the Hellions all by myself. ฉันจัดการเฮลเลียนด้วยตัวเองไม่ได้อีกแล้วล่ะ And besides, แล้วก็นะฉันไปกับนายนะฉันจะทวงหนี้จากนายเมื่อไหร่ก็ได้นี่นายคิดเองเออเองไม่ได้นะโอ้แต่ว่าฉันทำแล้วล่ะ Anyway, แล้วก็นะเจอกันพรุ่งนี้นะนักบุญ That lousy ไอ้บ้านี่โอเคนะครับเหลืออีกคนหนึ่งมีไหมนั่นไงอยู่ที่ไอ้นั่นน่ะทางเข้าที่เราไปสู้กับคาร์ดินัลนะครับน่าจะตรงนี้โรสนี่เองนะครับคนสุดท้ายโซเร่ back there I spoke with Dezel during his last moments ฉันพูดกับเดเซลในวินาทีสุดท้ายตอนฉันเห็นเขาฉันก็จำบางอย่างได้บางอย่างที่ลืมไปนานแล้ว I had met him before when I was really little เคยเจอเขามาก่อนตอนที่ฉันยังเด็กมากฉันรู้เลยว่าเขาปกป้องฉันมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นตลอดชีวิตของฉันRose. Rose. Dezel didn't want you to know that. ไม่อยากให้เธอรู้เรื่องนี้ He said he wanted you to live believing you'd come this far by your strength alone. อยากให้เธอเชื่อว่าเธอมาได้ไกลขนาดนี้เพราะความแข็งแกร่งของเธอเองเขาคงคิดอย่างนั้นนะแต่ฉันแค่อยากให้เขามาบอกฉันถ้าเกิดฉันไม่รู้อะไรเลยฉันก็เป็นไอ้โง่แล้วก็รู้สึกไม่ดีกับเขาเลยอ่ะขอโทษนะจากนี้ไปนายต้องบอกฉันทุกอย่างเข้าใจไหม Right. ได้This is actually a load off my mind. จริงๆแล้วเรื่องนี้มันหนักสำหรับฉันมากเลยนะฉันนึกว่าเธอจะสิ้นหวังวันนี้ซะอีกก็ไม่รู้สิมีหลายเรื่องเกิดขึ้นน่ะในทีเดียวแล้วก็ฉันไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่เจอเขาอีก
And the garbage that crazy Simone said. แล้วก็ที่ยายบ้าซิโมนนั้นพูดขึ้นมาล่ะฉันว่ามันเป็นปัญหาของเธอมากกว่า Rose, you're my hero. เธอเป็นฮีโร่ของฉันเลยอ่ะ Oh, I just don't like to think too much. ฉันแค่ไม่อยากคิดมากน่ะ Anyway, Sorey. แล้วก่อนนะ Sorey. Get some good rest. นายควรจะพักหน่อยนะ I will. ฉันจะพักล่ะเหลืออะไรอีกอ่ะไปนอนนะครับโอเคถึงโรงแรมแล้วนะจะนอนเลสนะครับสวัสดีโซเล่นี่หลับดีนะเนี่ยใช่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะโยโซเล่โอ้ซาวีดYou're still here. นายยังอยู่นี่อีกเหรอ Why was he always this cold? ทำไมนายเย็นชาแบบเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนจะอยู่ครบหมดแล้วนะนายอธิบายซิว่าทำไมนายถึงอยากเป็นซับลอร์ดก็ไม่มีปัญหา My goal is directly connected to the shepherd's journey. เป้าหมายของฉันน่ะเชื่อมต่อกับการเดินทางของนักบุญเลยแหละเป้าหมายกันเหรอ Oh yeah. You said there were people you had to settle the score with. นายบอกว่านายมีคนที่อยากจะจัดการอยู่ Right.One of them being little Miss Edna's older brother. ก็คนหนึ่งก็คือพี่ชายของเอ็ดน่าแหละส่วนอีกคนคือมาลเทลัสมาลเทลัสของ the Five Lords แห่งหลอดทั้ง5เหรอทั้งเฟนวูดน่ะน่าจะอยู่ในการคุ้มครองของเขาไม่ใช่เหรอนอกจากว่าเขาจะหายตัวไปที่ไหนสักที่และในเวลาเดียวกันเจ้าแห่งภัยพิบัติก็ปรากฏตัวขึ้นมา Isn't that funny มันไม่ตลกนั่นเหรอIt can't be. เป็นไปไม่ได้นะ I didn't think it could be either. ฉันก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกตอนแรกนะ But if Maltellus แต่ว่าถ้าเกิดมาเทลัสกลายเป็นเฮลเลียนจริงๆแล้วก็ควบคุมเฮลดอฟอยู่ล่ะ We'll need to confirm that's what happened. เราต้องดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น Is to approach him directly. ทางเดียวที่เราจะรู้ได้ก็คือไปเจอเขา But we need to be able to stand against Heldolf's domain. แต่เราต้องสู้กับอาณาเขตของเฮลดอฟให้ได้ And that's where I นั่นแหละทำไมฉันถึงต้องเข้ามาไงล่ะIf you'll let me fill the desert shape hole in your group, together we should be strong enough. พวกเราก็จะแข็งแกร่งพอ How about it? It's in all our best interests, right? ไม่สนใจงั้นเหรอ What do you believe we should do? แล้วนายว่าเราควรทำยังไงล่ะ Sorey. Sorey. No. Oh. What are we talking about? เรื่องอะไรกันอยู่นะ Hey. Hey. Can I have the floor? นี่ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมฮะ Hey. Hey.You had good to do with ฉันว่านายมีเรื่องต้องทำอีกตั้งเยอะหยุดเสียใจและร้องไห้ได้แล้วไม่งั้นฉันจะอัดนายซะ That's what he said. นั่นแหละที่เขาบอกมาโอ้แล้วเขาขอให้ฉันเตะตูดนายด้วยล่ะ And then I แต่ฉัน I told him ฉันบอกเขา I do my best out there ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด And so that's why นั่นแหละ That's why I'm damn well gonna do my best out there นั่นแหละทำไมฉันต้องทำให้ดีที่สุดนั่นแหละทำไมฉันถึงต้องร้องไห้ล่ะ Rose Rose He was really เขาดีใจมากเลยนะที่ได้เดินทางร่วมกับพวกเรา And I และฉัน I didn't even notice ฉันไม่รู้เลย But in the end แต่ที่สุดเขาก็ยิ้ม If only I talked with him more ถ้าเกิดฉันพูดกับเขามากกว่านี้แล้วก็Forget it. ช่างเถอะเรียบร้อยแล้วล่ะ Thank you. ขอบคุณนะที่ส่งข้อความสุดท้ายของเขาให้เราเขาน่ะเป็นผู้ดูแลที่ดีจนจบเลยล่ะบอกว่าเธอจะไม่เป็นไรนะหลังจากนี้ฉันโอเคแล้วนายล่ะโอเคไหมก็ได้พวกเราไปกันเถอะHold your horses. เดี๋ยวสิแล้วสรุปฉันได้ทำสัญญาไหมเนี่ยโอ้โอเคโอเคครับโอ้เรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกันต่อล่ะ Just as planned ก็ตามแผนล่ะเราต้องไปเกวินเบสินเป็นที่ที่เราเจอเฮลดอฟครั้งแรกเกวินเบสินงั้นเหรองั้นเราไปกันเถอะยังมีอะไรให้คุยกับโรสเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการน่ะก็คือความสงสารตอนนี้ฉันไม่เป็นไรหรอกนาพวกเราน่ะต้องทำภารกิจของเราต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกสำหรับฉันแล้วก็นายโซเลโอเคนะครับเราต้องออกเดินทางต่อนะครับแต่เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมคงจะจบแค่นี้แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวออกไปเซฟก่อนนะฮะว่าพอเซฟแล้วก็น่าจบละนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับโหนานเหมือนกันนะเนี่ยคงประมาณชั่วโมงครึ่งไหมพาร์ทนี้ไม่รู้ครับพลังแห่งลมนะครับนายบอกว่านายจะมาแทนเดซเซิลเหรอฉันน่ะไม่ผิดคำพูดหรอกนะBut can you really do it? นายทำได้จริงเหรอ You doubt me, huh? นี่นายสงสัยฉันเหรอ Well, you've seen what I can do. นายก็เห็นว่าฉันทำอะไรได้ ใช่แต่ก็เพราะว่านายกดดันพวกเราอะนะ I said I'm sorry. ฉันบอกว่าขอโทษไงล่ะ We get how strong you are. เรารู้แล้วแหละว่านายแข็งแกร่งแต่พลังแห่งลมล่ะนายต้องกลับไปที่นั่นแล้วก็เอามาไหมไม่ต้องห่วงนะนักบุญน่ะเอาพลังมาแล้วในตัวของเขาก็ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกจริงๆแล้วนะโดยเฉพาะไม่ต้องห่วงมากโดยเฉพาะเทพหล่อๆอย่างฉันก็ได้ฉันไม่ทำให้นายผิดหวังหรอกนะฉันว่านายก็คงไม่นะโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะนายมีความรู้เกี่ยวกับพลังของเทพแล้วก็นักบุญ well, ก่อนนะฉันน่ะเป็นคนโต you know, แล้วยังไงล่ะนายน่ะพึ่งฉันได้เลยนะ so sure ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วล่ะ อะไรเนี่ยยังไม่หมดนะครับ Savit want to fit itI know this is real. ฉันรู้นะว่านี่มันอาจจะแย่ There's something I want to ask you. แต่มีอะไรที่ฉันอยากจะถามนะจะได้เข้ากับพวกนายได้ดีบอกจุดอ่อนของพวกนายมาซะทำไมเราต้องบอกนายด้วยล่ะเอาแน่นั่นมันโหดร้ายเกินไปแล้วนะบิ๊กบอยจะบอกจุดอ่อนของฉันให้ก็ได้วันไหนอุณหภูมิลดลงแล้วก็ฉันจะหนาวล่ะแน่นอนล่ะก็นายไม่ใส่เสื้อดีกว่าโอ้โหเข้าใจแล้วนี่อยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้ใช่ไหมฉันจะบอกก็ได้ถ้าเกิดผู้หญิงเริ่มร้องไห้แล้วก็ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเลยล่ะไม่อยากรู้หรอกขอบคุณนะแหมพวกนายนี่แข็งแกร่งจริงๆเอาล่ะฉันจะบอกที่สุดเลยก็ได้ฉันอะแข็งแกร่งพอดินแต่ว่าออนแอร์ฟ้าไฟเรารู้อยู่แล้วนะนั่นก็ดีพวกนายนะจะต้องตกใจแน่มันจะทำให้พวกนายอึ้งเลยล่ะอย่างที่เลยนะฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าไลล่าเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับความอ่อนแอแล้วนี่เหมือนนายจะเข้ากับเราได้ดีนะฉันว่าดูสายตาแต่ละคนแม่งเฮ้ยแม่งมีอีกว่ะเฮ้ Savit I want to ask you about something ที่นายบอกโอ้นี่จะตอบรับรักฉันแล้วใช่มั้ยล่ะอย่ามาชวนพูดนอกเรื่องนะนายบอกว่ามีเรื่องที่นายต้องจัดการกับพี่ชายฉันก็นะมันมีเรื่องระหว่างเรา2คนที่ต้องจัดการแล้วเรื่องนั้นคือฉันบอกเขาว่าขอร้องล่ะให้ฉันแต่งงานกับน้องสาวนายเถอะแล้วเขาก็ต่อยฉันอย่ามามั่วเอาหน้าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะก็ได้งั้นก็ไม่ต้องมาบอกฉันไม่ต้องสงสัยเลยทำไมเขาถึงเป็นห่วงเธอนะแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยพี่ชายของเอ็ดน่าขออะไรนายงั้นเหรอใครอยากจะรู้ล่ะมีอะไรเกี่ยวกับคำสัญญาไหมไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแล้วก็นะมันเป็นคำสัญญาของลูกผู้ชายมีอีกเหรอเอาไงดีอ่ะดูไอ้สองตัวนี่นะครับหลับกันIt all might be too much for mere humans. มันอาจจะหนักไปสำหรับมนุษย์อะนะฉันไม่น่าพาเขามาด้วยเลยแต่มาพูดตอนนี้ก็สายไปแล้วล่ะพวกเขาน่ะอยู่บ้านนอนอยู่ห้องตัวเองได้ด้วยซ้ำแต่เนี่ยมันเป็นความตั้งใจของพวกเขาเองใช่แล้วฉันว่าพวกเขาก็คงไม่คิดว่าจะมีใครต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้หรอกนะเรื่องที่พวกเขาโดนลากไปมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะชินกับการอาศัยอยู่กับเทพนะเป็นอย่างนี้เหรอซอเลกับฉันน่ะเราถูกเลี้ยงมาด้วยกันตั้งแต่ยังเล็กน่ะฮะนายเคยเป็นเด็กตัวเล็กด้วยเหรอแหมน่าเกลียดจังโทษโทษนะฉันว่านายน่ะเป็นเด็กดีนะสมัยก่อนแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วล่ะอะไรเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอเอาครับสุดท้ายแล้วรู้ไหมมันมีบางอย่างที่ฉันสงสัยเธอเป็นเทพแห่งดินใช่ไหมล่ะฮะแล้วทำไมเธอถึงใช้ร่มเป็นอาวุธล่ะนั่นไม่ใช่ของเทพแห่งน้ำอะไรแบบนี้เหรอฉันว่าฉันบอกนายได้นะแต่ว่านายอยากจะสมองระเบิดหรือยังล่ะฉันใช้มันเพราะว่าฉันเป็นเทพแห่งดินยังไงล่ะนายรู้เรื่องความต่างระหว่างธาตุต่างๆไหมล่ะดินน้ำลมไฟอะไรแบบเนี้ยดินน่ะแข็งแกร่งกว่าน้ำหมายความว่าถ้าเกิดฉันใช้ศิลปะแห่งเทพแล้วก็จะเพิ่มมานาได้ด้วยธาตุที่ตรงกันข้ามก็อย่างที่บอกล่ะไลล่าน่ะใช้กระดาษที่ซึมซับด้วยลมแล้วก็ลูกตุ้มของเดเซลน่ะซึมซับด้วยธาตุดินจริงๆแล้วคาถาที่นายใช้อยู่อ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นธาตุดินนะนายต้องเป็นไอ้โง่แน่เลยที่ใช้คาถาอะไรแบบนี้อ่ะนะ
พราะนายเป็นเทพแห่งน้ำจริงๆฉันก็อยากจะพูดแบบนี้แต่ฉันจะเก็บเอาไว้เองแต่ว่าเธอเพิ่งพูดออกมานะก็ถ้าเกิดนายใช้มันเพื่อการฝึกฝนหรือว่าเพื่อใช้การโจมตีร่วมกับศิลปะแห่งเทพนายก็ไม่ได้ทำผิดซะทีเดียวอ่ะนะยิ่งนายอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งง่ายที่นายจะเลือกอะไรที่มันมีผลมากที่สุดแต่ถ้าเกิดนายยังไม่พอใจและอยากจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็นายก็ต้องทำสิ่งที่ยากและเหนือความสามารถของนายถ้าเกิดนายอยากจะก้าวข้ามความสามารถที่ตัวเองมีแต่ก็นะนายใช้คาถานั่นแต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เลยเก่งมากไอ้งั่งโอเคครับงั้นก็พาร์ทนี้คงจะเท่านี้แหละนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมมีเกมเมอร์ไปแล้วสวัสดีครับก็พาร์ทนี้เป็นอะไรที่โหดมากครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเศร้าแล้วผมก็เผลอเล่นยาวไปเลยนะครับไม่ได้ตัดแบ่งไม่ได้เซฟที่จุดอะไรที่มันจะเอามาแบ่งพาร์ทได้นะครับก็เลยยาวอย่างที่เห็นนะครับจริงๆแล้วมันประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆครับแต่ว่าผมตัดมานะครับตัดไปตัดมาก็เหลือชั่วโมงนะครับแล้วก็คิดว่าคงตัดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นคงไม่รู้เรื่องนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์ด้วยหวังว่าแค่นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ